นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าคณะกรรมการตรวจเลือกนะครับได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆนะครับจนมาถึงนะครับขั้นตอนของการจับสลากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำการจับสลากนะครับพี่ขอชี้แจงนะครับรายละเอียดให้กับน้องๆทราบดังนี้นะครับยอดสถานนะครับยอดสถานกองเกินเข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดนะครับยอดนะครับยอดสถานที่เข้ารับการตรวจเลือกทั้งหมดในวันนี้นะครับ249คนนะครับ249คนได้ปล่อยตัวคนประเภทต่างๆนะครับรวม105คนนะครับแยกเป็นนะครับคนจำพวก49คนคนจำพวก3 17คนคนจำพวก2 5คนคนไม่ได้ขนาด12คนคนขนาดผักรอง5คนคนผ่อนผันนะครับ34คนเหลือคนจำพวกที่1นะครับที่มีร่างกายสมบูรณ์ที่ได้ขนาดซึ่งต้องเข้าจับสลากจำนวน144คนครับคือน้องๆในห้องประชุมแห่งนี้นะครับ144คนต้องการเข้ารับราชการจำนวน69คนนะครับใน69คนนั้น69คนได้ส่งผลเรียงเข้ากรมประจำการจำนวน2คนมีเพื่อนๆเรานะครับสมัครใจร้องขอเข้ากรมประจำการจำนวน21คนคงเหลือนะครับคงเหลือต้องเข้ากองประจำการจับตลาดแดงจำนวน46ใบครับลำดับต่อไปแดนเชิญสมาชิกจังหวัดชี้แจงให้น้องๆไม่ควรจะเกี่ยวข้องสวัสดีครับน้องๆอ่านคอมเพลนคอมเพลนว่าการประมวลทุกท่านครับรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการนำสลากนะครับในวันนี้นะครับบรรจุลงในภาชนะที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านหน้าสำหรับวันนี้นะครับยอดเต็มนะครับที่หยิบในวันนี้ก็คือ144นายนะครับแยกเป็นใบแดงจำนวน46ใบและใบดำจำนวน98ใบสิ่งแรกนะครับที่น้องๆดูก่อนเลยนะครับภาชนะของเราครับเจ้าหน้าที่ครับหยิบภาชนะขึ้นมานะครับนะครับเปิดให้ดูนะครับด้านในภาชนะนะครับไม่มีอะไรมาจุอยู่ด้านในนะครับเขย่าไว้หน่อยหันตรงนี้นะครับมีน้องคนไหนอยากเขย่าไหมอย่างน้องนะครับต่อไปครับจะเป็นการบรรจุสลากนะครับลงในหมวดภาชนะครับลำดับที่1ทหารบกลำดับที่1จำนวน18ใบขออนุญาตครับด้านหน้านะครับลองรับไปพร้อมกันนะครับกับพี่ครับไปกองรับตั้งเลย5 10สิบห้าและสามใบสุดท้ายนะครับรวมเป็น18ใบนะครับลำดับที่สองทหารบกลำดับที่สองจำนวน18ใบห้าสิบ15และ3ใบสุดท้ายนะครับ18ใบครับต่อไปครับทหารเรือลำดับที่1ส่งช่วยกองทัพภาคที่1จำนวน1ใบหนึ่งใบครับบรรจุต่อไปครับทหารเรือลำดับที่2ส่งช่วยกองทัพภาคที่1จำนวน2ใบครับ2ใบครับบรรจุครับต่อไปทหารเรือลำที่3ส่งช่วยกองทัพภาคที่1จำนวน4ใบครับ4ใบครับบรรจุ
ขอไปครับทหารเรือวันที่สองผมช่วยกองทัพภาคที่สองจำนวนหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับบรรจุครับต่อไปทหารเรือวันที่สามผมช่วยกองทัพภาคที่สองจำนวนหนึ่งใบหนึ่งใบครับต่อไปครับทหารอากาศวันที่สองผมช่วยกองทัพภาคที่สองจำนวนหนึ่งใบหนึ่งใบครับบรรจุครับรวมนะครับใบใดจำนวน46ใบต่อไปจะเป็นการบรรจุสลากดำจำนวน98ใบขอเรียกนักพักละ5เหมือนเดิมนะครับเอาตรงนี้ก็ได้
แต่อย่างนี้นะครับพอแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวพี่แนะนำเทคนิคการจับนะครับเวลายืนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นะครับประจำอยู่ที่จุดนะครับเวลาเดินออกมานะครับชูมือขวาขึ้นมานะครับแบมือที่ดูนะครับว่าในมือเนี่ยไม่มีอะไรด้านในนะครับชูมือขึ้นมาเลยเดินออกมาในชูมือขึ้นมานะครับแล้วมือก็ลงไปในโถภาชนะของเราแล้วหยิบมาสลากมาหนึ่งใบครับส่งให้พี่ที่จะเป็นคนอ่านฉลากนั้นแล้วเราก็จะรุ่งไปพร้อมกันทุกนายครับเสียงอ่อนเลยทุกนายครับครับเป็นปัญหาไปครึ่งตัวแล้วเนี่ยครับครับและเวลาที่ทุกคนรอคอยเข้ามาถึงนะครับในระดับต่อไปจะเป็นการจับสลากท่านเลือกทหารกองเดินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563ในระดับต่อไปครับประสิทธิ์ก้าวหน้า232สารุจักรรอรักษาติดต
ทหารบกหลักที่1ทหารบกหลักที่1
นะNo.
แล้วThank you.
เนาะเดือนที่3
ของเชียงรายแน่นเต็มจังหวัดมากมายThank you.
12 14 16 18และขอใบสุดท้ายครับเป็น20ครับบรรจุครับ10ครับขอเชิญตัวแทนของคนสุดท้ายครับมาในจอย1ครับNo!
และสำหรับ